มพอมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเอก็เปิดหนังสือเล่มนี้จนถึงหน้าสุดท้ายพอดีเลยละค่ะแล้วก็ได้เห็นประวัตินะคะจากเช็คพี่นกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจบวิศวกรรมศาสตร์นะคะจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วทำไมถึงได้มีการหักเหชีวิตของตัวเองมาเป็นเชฟได้ล่ะคะพี่นกจริงๆแล้วพูดไปก็เหมือนกับการสูญเปล่าทางการศึกษานะคะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยความที่เราเด็กเกินกว่าจะรู้จักตัวเองนะคะทำให้เราไม่ทราบว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็เข้าเรียนในคณะที่ดีที่สุดน่าจะดีที่สุดของประเทศนะคะทำใหแต่หลังจากเรียนจบเราก็พบว่าเราไม่มีความสุขนะคะในการทำอาชีพวิศวกรนะคะเราก็เลยต้องมาค้นพบตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรก็พบว่าตัวเองชอบทำอาหารแล้วก็เราก็เพราะว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขในทุกวันเราก็หาอาชีพที่มันเหมาะกับเรานะคะก็เป็นที่มาของการที่เข้าสู่อาชีพทำอาหารค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าได้ทำอาชีพที่เรารักแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยค่ะค่ะเอาเป็นว่านะคะอย่างที่เกริ่นกันไปว่าวันนี้เนี่ยพี่นกจะมาออกไอเดียนะคะกับเมนูสุดเจ๋งนะคะกับงานเปิดตัวสถานีฟู้ดแพลเน็ตค่ะซึ่งไอเดียของเราวันนี้เมนูมีชื่อว่าอะไรคะวันนี้เมนูชื่อว่าข้าวแห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะหน้าไก่ทอดหน้าไก่ย่างแล้วก็หน้าปลาค่ะค่ะแล้วทำไมถึงต้องใช้ชื่อนี้คะชื่อดูอลังการมากๆเนื่องจากตอนนี้นะคะประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะทุกคนก็พบกับความทุกข์ยากแต่อยากจะให้มองไปถึงอนาคตข้างหน้าค่ะทุกครั้งที่น้ำท่วมเนี่ยจะนำพาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์กลับมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะพบว่าหลังจากดินที่ผ่านการน้ำท่วมแล้วเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์มากเขาก็จะปลูกพืชพันธุ์ธรรมยาหารได้เยอะอะค่ะอยากจะให้มองข้ามไปถึงช็อตที่หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยพวกเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความสุขกันนะคะค่ะก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปด้วยเอาเป็นว่าค่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยละกันค่ะสำหรับนะคะเมนูข้าวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาะนะคะขั้นตอนการทำเนี่ยยากซับซ้อนหรือเปล่าคะพี่น้องอ๋อขั้นตอนการทำก็เหมือนกับเราหุงข้าวในชีวิตประจำวันทุกวันนะคะค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เข้าไปนะคะในข้าวที่เราทานทุกๆวันอยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์ได้หลากหลายค่ะวันนี้พี่นกก็เลยออกแบบมาว่าเราจะหุงข้าวร่วมกับธัญญาหารต่างๆที่ปลูกได้แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะค่ะเอาเลยค่ะพี่นกค่ะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องมีข้าวหอมมะลิหอมๆใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะซึ่งเป็นข้าวที่ทุกคนก็ทราบว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดของประเทศไทยค่ะแล้วก็นอกนั้นเราก็เลือกธัญพืชอย่างเช่นข้าวโพดนะคะอันนี้เป็นถั่วทองหรือว่าถั่วเขียวเลาะเปลือกค่ะแล้วก็นี่เป็นลูกเดือยค่ะค่ะแล้วก็ถั่วแดงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวหุงร่วมกันค่ะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เขาจะสุกทั่วถึงกันหมดหรือเปล่าคะมีเคล็ดลับนิดหน่อยค่ะเนื่องจากธัญพืชที่เราสามารถหาซื้อได้เนี่ยมันจะเป็นธัญพืชที่ผ่านการอบแห้งมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอามาหุงร่วมกับข้าวเนี่ยขอให้แช่น้ำเขาก่อนสักครึ่งวันนะคะแล้วหรือถ้าเกิดเร่งรีบก็สามารถต้มเขาจนกระทั่งสุกแล้วก็ค่อยเสด็จน้ำแล้วมาหุงร่วมกับข้าวนะคะค่ะเอาละค่ะงั้นลุยเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคุณเอเปิดแก๊สอ่ะโอเคอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราจะต้องทำอะไรก่อนคะเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องปรุงนะคะเนื่องจากเราจะหุงข้าวแล้วก็อยากจะให้ข้าวเขามีรสชาติอะค่ะเราก็จะผัดเครื่องปรุงก่อนแล้วก็จะไปหุงรวมกับข้าวนะคะค่ะใช้ไฟร้อนหรือว่าใช้ไฟเราจะเร่งไฟร้อนๆจนแล้วก็จนกระทั่งกระทะร้อนนะคะแล้วก็ค่อยหรี่ไฟปานกลางนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการที่เราปรุงรสชาติข้าวค่ะเดี๋ยวใส่น้ำมันนิดนึงนะคะค่ะก็ไม่ทราบว่าหุ่นดีๆอย่างคุณเอเนี่ยทานน้ำมันบ้างหรือเปล่าทานค่ะปรุงด้วยอันนี้เป็นกระเทียมสับนะคะค่ะค่ะถ้าบางบ้านไม่ทานกระเทียมไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะค่ะระหว่างที่เรารอกระเทียมเหลืองนิดนึงนะคะเราก็หันไปซาวข้าวหน่อยค่ะปกติข้าวที่บรรจุในถุงข้าวสารเนี่ยเขาก็จะสะอาดมาแล้วแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะคะเผื่อเขามีแมลงเราก็ซาวเขาสักหนึ่งครั้งละค่ะวันนี้เราก็จะปรุงรสนะคะ อันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะค่ะเราก็ใส่ผงปรุงใส่ผงปรุงได้เลยค่ะเราก็ปรุงด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรตายตัวหรือเปล่าคะหรือว่าแล้วแต่ชอบเป็นสูตรแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าเนื่องจากแต่ละบ้านเนี่ยทานข้าวรสชาติไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านติดหวานนะคะบางบ้านติด
ติดรสจืดนะคะค่ะอย่างนี้ก็ใส่น้ำตาลค่ะหรือว่าถ้าสำหรับผู้ป่วยนะคะเราไม่จำเป็นต้องปรุงรสเลยแค่หุงข้าวร่วมกับธัญพืชก็พอนะคะแล้วก็ใส่ธัญพืชเข้าไปค่ะคือโดยรวมแล้วนะคะธัญพืชเนี่ยไม่ได้มีสูตรตายตัวต้องใส่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าขอให้ทุกๆอันรวมกันแล้วเนี่ยประมาณแค่ครึ่งหนึ่งของข้าวพอค่ะใช้น้ำเปล่านะคะค่ะเทเข้าไปค่ะเพื่อให้เกิดเป็นน้ำที่สำหรับจะมาปรุงมาหุงข้าวนะคะแล้วเราก็คนทุกอย่างให้ละลายพอนะคะไม่ต้องถึงกับโหเดือดสุกไม่ต้องเดือดค่ะเพราะว่าที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเดือดในหม้อหุงข้าวอีกทีค่ะค่ะอันนี้ก็คือเราก็คนไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะอันนี้ละลายยังคะด้านล่างน่าจะละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าน้ำตาลก็ได้ที่แล้วค่ะเราก็สามารถปิดไฟนะคะแล้วก็เทลงหม้อหุงข้าวได้เลยค่ะค่ะแต่ว่าพี่โน้ตต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะต้องอยู่ห่างนิดนึงก็ใช้แทนน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละใช่ค่ะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยอุ้ยหอมมากค่ะค่ะใครชอบทานข้าวที่ออกมาแบบแข็งเหมือนข้าวแข็งนิดนึงข้าวนุ่มนิดนึงก็ได้เลยค่ะแล้วก็ปรับได้ตามปรับรสน้ำตามส่วนนะคะคืออันนี้ที่ออกมาเป็นเมนูนี้นิดนึงเนื่องจากสเปเชียลสำหรับรายการฟู้ดแพนเน็ตนะคะเนื่องจากโลโก้เองก็เป็นมือที่จับข้าวก็อยากจะให้อาหารสำหรับการเปิดตัวช่องฟู้ดแพนเน็ตมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับข้าวด้วยเอาละค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็มากันที่นางเอกของเมนูนี้บ้างค่ะก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าจะมีอยู่3แบบก็คือจะมีไก่ย่างใช่ไหมคะมีไก่ย่างไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็อันนี้เป็นหมูย่างค่ะนุ่มแถมปลาทอดให้อีกตัวนะคะค่ะก็ความเนื่องจากข้าวไทยอร่อยที่สุดในโลกค่ะทานกับอะไรก็อร่อยค่ะถ้าเกิดท่านไหนเป็นมังสวิรัตินะคะช่วงเข้ากับช่วงเทศกาลกินเจก็ทานกับข้าวแบบนี้จะเป็นเต้าหู้ก็ได้เป็นสาหร่ายทอดก็ได้ค่ะค่ะเอาไปดัดแปลงได้หลากหลายเลยแหละนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะเอาละค่ะแล้วเวลาก็ผ่านไปราวๆ1ครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมผ่านไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะข้าวที่เราหุงมาก็หน้าตาแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากๆแล้วดูแล้วเนี่ยอุดมไปด้วยประโยชน์แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอขออนุญาตลองชิมดูก่อนละกันค่ะว่าฝีมือการคนของเอเมื่อกี้นี้จะทำออกมาแล้วอร่อยเปล่านะคะขออนุญาตตักเลยแล้วกันค่ะนี่หอมไม่เหมือนเป็นแกงจืดราดเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะหอมอร่อยค่ะคุณผู้ชมลองทำทานเองที่บ้านได้นะคะเพื่อให้งานเลี้ยงนะคะมีสีสันแล้วก็แขกที่มาร่วมงานประทับใจนะคะเราก็จะจัดลงภาชนะที่ดูแล้วสะดุดตาค่ะเราก็ตักลงภาชนะที่สวยงามนะคะรอบนี้เราก็เลือกเป็นแก้วสำหรับวูดแพเน็ตค่ะสีฟ้าผลงานชิ้นเอกค่ะและนี่ก็คือข้าวแห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะอลังการมากๆแล้วก็หน้าตาน่าทานมากๆด้วยนะคะแต่ที่สำคัญรสชาติแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการนี้เต็มๆค่ะสำหรับเมนูนี้แล้วก็เพื่อความสนุกสนานเพิ่มเติมในงานจัดเลี้ยงนะคะเราก็สามารถจัดตกแต่งสวยงามนะคะได้หลากหลายค่ะนี่ค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้นี่เองก็ประดับประดาตัวไม้ให้มีสีสันมากขึ้นก็ได้แล้วก็เลือกสีสำหรับชื่อแต่ละงานนิดนึงนะคะฟู้ดแพเน็ตโลกของเราสีฟ้าค่ะค่ะก็นี่เลยค่ะเป็นธีมของสีฟ้านี่นะคะเอาเป็นว่าค่ะทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณค่ะพี่นกอย่างยิ่งเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยนอกจากจะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจดีๆนะคะแล้วยังมาแนะนำค่ะในส่วนของเมนูที่หน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณ
ู้ชมท่านใดนะคะที่บอกว่าแหมจดสูตรไม่ทันก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะทางเว็บไซต์ของรายการค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเอมีอีกหนึ่งค่ะโครงการดีๆที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะนั่นก็คือโครงการรวมพลคนชอบชิมนั่นเองนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมถ่ายภาพของตัวคุณเองคู่กับเมนูจานเด็ดของร้านที่ไปทานมาแล้วก็ส่ง MMS มาที่487-4788หรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาที่อีเมล foodplanettv@yahoo.th คุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายค่ะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.foodplanettv.com ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ